อบกันสเปเชียลขอขอบคุณโค้กแค่มีโค้กไก่แค่ไหนก็ใกล้กันสวัสดีครับกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคิดถึงเซฟเฮาส์คิดถึงเพื่อนๆน้องๆคนในเซฟเฮาส์เลยนะครับคิดถึงเหมือนกันเลยไม่ได้ไปเลยเซฟเฮาส์ไหนซ่อนกล้องไว้ตรงไหนกันบ้างนะนี่ที่มาช้าคือเตรียมของมาเยอะขนาดนี้เลยเหรอใช่เพราะเรารู้ว่าเราต้องเอาของมาเยอะเราแบบมาแล้วก็มาแบ่งคนอื่นด้วยไงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนอกจากเราสองคนเนี่ยอยากเจอคนที่อยู่ในเซฟเฮาส์ที่คุณสนิทสนิทด้วยมีไหมที่แสบๆอ่ะตอนที่อยู่ในบ้านเนี่ยเราตัวติดกันอีกคนนึงก็ดีสุดอีกคนนึงก็โอ้ อีกคนนึงก็ได้รับรางวัลใช่ไหมส่วนอีกคนนึงเนี่ยได้รับแฟนคลับตอนนี้อยากเจอละน้องๆตัวแสบของกันอ่ะโหในรายการเซฟเฮานะเฉิดฉายมากได้เลยครับพี่อยากรู้ว่าอยู่ในรายการนี้น้องเขาจะเฉิดฉายขนาดไหนโอเคถ้าอยากเจอพวกเขาแล้วน้องๆเชิญมาเลยไปขโมยเพื่อนผมมาเหรอเขาเรียกว่าแบบเดียวกันเนอะแบบเดียวกันเพื่อนคล้ายกันคล้ายกันเลือกให้เหมือนถูกคนด้วยเอาไปเก็บแล้วมานั่งบนเตียงซะโอเคสวัสดีครับ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 ผมออฟครับผมก็ตามครับผมนิโอครับผมการครับการครับเอาจริงไม่คิดเลยว่าสองคนเนี้ยจะสนิทกันได้ไม่ทางเดียวกันตั้งแต่น้องเข้ามาที่ตึกแล้วก็มีงานเอาติ้งของบริษัทแล้วก็ เหรอใช่งานนี้อยู่ด้วยกันหลังจากนั้นเรามีนัดนอกรอบด้วยเรียกว่าเข้าตึกมาแล้วเนี่ยนี่เป็นคนทำให้ผมแจ้งเกิดเลยแต่ว่าเอาดีๆวันนี้เนี่ยน้องๆที่รักของกันทั้งสองคนเนี่ยมาเยือนถึงที่ทั้งทีในฐานะเจ้าของรักหลับเท้าวันนี้นะครับเราเนี่ยต้องมาฉลองให้ชื่นใจกันหน่อยโอ้โหทำดีแอคใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่อยหน้าไปหยิบหน่อยโอเคน้องๆจัดเลยนะนี่โค้กไม่มีน้ำตาลนะวันนี้วันนี้นะครับเรามาฉลองความรักความผูกพันนะครับที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราทั้ง4คนนะครับผมในบ้านเซฟเฮาส์เนี่ยเป็นพวกคุณ3คนแต่ว่ารักหลับเฮาส์เนี่ยเป็นพวกเรา4คนขอประสานงานหน่อยได้ป่ะเออโถ่อ่ะข้าวหลามน้องมนไม่มีใครชนเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาถามเรื่องการนอนกันดีกว่าป้าปีว่าเข้าตังกับดีโอเนี่ยเขาเป็นยังไงเฮ้ยแต่ผมมีคำถามเรื่องการนอนมาเหมือนกันนอนอะไรยากที่สุดนอนหงายนอนนิ่งๆผิดนอนโกนเอ้าอันนี้ถ้านั่งโกนนี่คือง่ายนะแต่ถ้านอนโกนเนี่ยมันบางทีมันมีปัญหาเยอะไม่หาไม่เป็นไรเตรียมมากเหมือนกันเตรียมมาเลยเหมือนกันไม่น่าเชื่อนอนอะไรปังที่สุดนอนทับไม่ใช่นอนทับลูกโป่งเฮ้ยอันนั้นดังดังเลยอันนั้นไม่ใช่เหรอนอนมีนอนมีอ๋อนั่นมันนอนมีโอ้ยอันนี้ปังจริงมึงดำเนินรายการกันเลยแต่ว่า1ใน2คนนี้ครับมี1คนเป็นแฟนกับกันอัธพันธ์เจอหน้าเขินเลยด้วยเฮ้ยเก็บทรงดีเก็บทรงอยู่แล้วไปชอบได้ยังไงไปชอบตั้งแต่ตอนไหนครับตั้งแต่แบบตอนนั้นเข้าตึกมาวันแรกเลยผมชอบใช่แล้วเห็นพี่อันพี่กันพี่กันแบบอีกคนนึงอยู่แบบตรงชั้น30แล้วแบบเฮ้ยน่ารักดีน่ารักครับน่ารักครับน่ารักครับ
มันแอบชอบอยู่ในใจแหละอันนี้เก็บอาการเหมือนกันปกติกันอ่ะไม่ค่อยได้คุยกับเข้าตังเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราได้เข้าเซฟเฮาส์อ่ะเราก็มีโอกาสได้นอนด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วเราก็คือวันแรกก็ชวนเข้าตังคุยด้วยอะไรเงี้ยพี่เนี่ยไปถามคนอื่นเขาเยอะแยะแล้วพี่เนี่ยไปชอบพี่กันตอนไหนชอบพี่กันตอนไหนชอบพี่กันตอนไอ้เหี้ยเอาเว้ยพี่ชอบตั้งแต่ตอนเริ่มทำงานกันแรกๆตั้งแต่ตอนเริ่มทำงานกันแรกๆตั้งแต่ตอนเริ่มทำงานกันแรกๆแรกเรามาถามเลยดีกว่ามารายการรักหลับเนี่ยเราต้องมีท่านอนของแต่ละคนว่าเรานอนท่าไหนถึงจะหลับแบบท่าประจำของเราเลยเอาข้อตังกันดีกว่าบางวันเราก็นอนหงายบางวันเราก็นอนตะแคงบางวันเราก็แบบนอนไก่หัวแล้วแต่วันแบบแต่ว่าไม่นอนคว่ำไม่นอนคว่ำเป็นคนไม่นอนคว่ำนอนคว่ำไม่ได้พี่หรอใช่แต่ว่าปกติเมื่อก่อนฉันนอนคว่ำตอนเด็กๆในลองนอนให้ดูหน่อยได้ไหมครับอันนี้คือถ้านอนหงายก็นอนหงายปกติแต่ถ้านอนกับพี่กันก็จะนอนอย่างนี้วันนี้นะครับก็เข้าสู่รายการรักหลับออฟกันนะเป็นโอออฟนะฮะวันนี้ครับออฟกันน่ะก็จะมีผ้าเน่าอยู่ข้างในนี้ผืนหนึ่งสอดไว้ก็มีผ้าจริงอันนี้ข้าวตังก็จะนอนตรงนี้กันก็จะแบบนี้บางทีก็จะหมุนแบบนี้แต่ว่ากันน่ะก็จะเอาเท้าหนีบผ้าไว้ว่าผ้ามันแบบว่าลื่นทุกอย่างลื่นไหลตกเตียงเนาะทุกอย่างมันลื่นไปหมดเลยอ่ะกันมีพูดคำนี้ด้วยผ้ามันลื่นจังเลยเนาะผ้ามันลื่นจังเลยเนาะและตอนเช้าอินิโอก็จะอย่างนี้อินิโอไปครับไหนอินิโอเลยพี่เลยพี่เลยพร้อมกับกีตาร์อะไรผมไม่รู้เดี๋ยวจะบอกว่าเข้าตังเนี่ยเขาเป็นคนนอนหลับยากนะแต่ว่าเขาเป็นคนหลับง่ายบนเก้าอี้ทำไมครับเก้าอี้อย่างเงี้ยเก้าอี้ที่มันมีพนักอย่างเงี้ยพี่ยอมมันจะเป็นคล้ายๆโซฟาที่มันอย่างเงี้ยใช่เราก็จะแบบขาพาดหัวพาดก็หลับอย่างเงี้ยหรือว่าแกบางทีนั่งเล่นๆอยู่แล้วแบบหายไปเลยตื่นใหม่ทีเช้าก็มีวันที่ไปแบบเซฟเฮาส์ใช่ป่ะมันข้างล่างอยากเปลี่ยนบรรยากาศที่นอนกันนีโอเข้าตังสามคนเดินลงมาโอเคเรามานอนที่นี่กันนะมันมีโซฟาหนึ่งนอนได้ยาวๆแล้วก็มีตรงนี้แล้วก็มีเก้าอี้อันหนึ่งเล็กๆนอนสักครั้งหนึ่งตีสี่ยุงเริ่มกัดนอนกันนอนไม่ได้เลยกันกูตื่นหันมานีโอนี่คือไม่มีผ้าอยู่ที่ตัวเลยคือแอร์มันร้อนมากตอนนั้นก็เลยปลุกนีโอขึ้นไปนอนข้างบนกันพี่ผมนอนอย่างนั้นแหละเข้าตังคือไปนอนข้างบนกันครับแต่ทันไม่คีไม่มีใครลุกเลยสุดท้ายกลายไปนอนข้างบนคนเดียวแล้วดีโอล่ะอยากรู้ว่านีโออ่ะนอนท่าไหนปกติคือบางวันผมก็นอนท่าพระนะแต่ถ้ามีวันไหนที่ไปออกกิจกรรมที่อื่นอาจจะไปนอนท่าพระจันทร์อะไรอย่างเงี้ยโอเคประทับใจขาเราจะกางเหมือนแผ่รัศมีเราจะเอามือเนี่ยมาไปตรงนี้ประมาณแล้วขาเป็นอย่างนี้ใช่ขาจะเป็นอย่างนี้ถือว่าเป็นท่าที่นอนสบายมากถ้าขาตรงเนี่ยรู้สึกแปลกๆแล้วเหมือนเกรงแล้วนอนอย่างนี้แล้วจะอ้าปากอ้าปากด้วยใช่เพราะว่าผมเป็นคนหายใจทางจมูกตอนนอนไม่ได้เอางี้เคยตื่นมาแล้วแบบท่านอนแปลกๆวะเวลาถ้านอนไม่หลับแบบนอนไม่หลับเลยอ่ะจะชอบมีท่านอนแปลกๆแบบท่านก็นอนเนี่ยพอหลับแล้วมันจะแบบมีช่วงแบบมันจะลงไปเองอ่ะปึ้งจะลุ้มตื่นจะลุ้มตื่นเห็นนีโอเขาแบบนี้นะครับเขาเคยติดผ้าเน่าจนร้องไห้เลยแล้วคือที่ร้องไห้เนี่ยคือเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราไปแข่งบาสที่อินโดนีเซียแล้วก็คือไปก็เอาผ้ากอดไปแต่เวลาไปแข่งเนี่ยเขาต้องแอบกอดนะคือไม่อยากให้เพื่อนเห็นเพื่อนเห็นคือแบบอย่าโดนล้อเหมือนตอนขึ้นเครื่องเนี้ยแล้วก็เอาผ้าเน่าเนี่ยซ่อนไปในใต้ผ้าห่มก็คือตอนนั้นเรารีบไงเราก็เลยแบบรีบลงมาแล้วก็ลืมนึกถึงผ้าเน่าเงี้ยพอเปิดเป้ผ้าหายตอนนั้นก็แบบร้องไห้เลยอ่ะเพราะว่าแบบผ้าเน่าอยู่อินโดนีเซียอยู่อินโดนีเซียคือแบบมันเอากลับมาไม่ได้แล้วส่งออกไปแล้วส่งออกไปแล้วคือตอนลงจากเครื่องแล้วมีคนถามว่านีโอเป็นไรไปนะมีคนถามว่านีโอเป็นไรก็คือแบบเรานั่งอยู่ตรงริมหน้าต่างก็เลยแบบก็เลยหันหน้าเข้าหน้าต่างพระเอก MV พระเอก MV ถึงที่ฉันพยายามทำเพื่อเธอแล้วเข้าต่างพี่ได้ยินมาว่าเราเนี่ยเวลาไปนอนต่างจังหวัดหรือว่าไปนอนต่างที่เนี่ยเราจะมีการซื้อเตียงใช่แล้วโรงแรมมันไม่มีเตียงให้นอนหรอเราต้องซื้อเตียงไปเองไม่ใช่แบบนั้นเราคือการแบบเอาเหรียญไปวางบนหัวเตียงอะไรอย่างเงี้ยใช่เราได้ยินมาว่าเขาก็จะมีเจ้าที่หรือว่าต่างที่เราจะมีแบบเจ้าของเตียงหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเป็นความสบายใจจนตอนนี้5บาท10บาทใช่แต่ถ้าตอนนี้เตียงเขาราคาขึ้นไม่ใช่5บาท10บาทเออบางแบงค์อ่ะ2คนนี้เนี่ยไหนๆมารักหลับเฮาส์ทั้งทีเนี่ยวันนี้เอากระเป๋ามาใหญ่โตเปิดให้ดูหน่อยเอาของ
ามก่อนดีกว่านะฮะเริ่มจากของที่ต้องเอาไปทุกครั้งแต่ไม่ค่อยได้ใช้ดีกว่าก็คือพกไปให้อุ่นใจพกไปให้อุ่นใจอุ่นใจเราไปเที่ยวเราไปพักผ่อนเงี้ยอยากเอาหนังสือไปอ่านจังแล้วนี่คือหนังสืออะไรครับที่ใดมีความเศร้าอ้าวทำไมถึงเป็นเรื่องเนี้ยเป็นเหมือนเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปรียบเทียบต่างๆเปรียบเทียบความรักระหว่างยุคอะไรเงี้ยเฮ้ยอาจจะลึกล้ำนะเนี่ยถึงแล้วก็อันนี้ครับลำโพงอันนี้ได้ใช้จริงได้ใช้จริงอันนี้มีสามใช้ที่ไหนไอ้ตรงนี้อยู่ตรงไหนอันนี้เซฟเฮาส์เลยกลางโต๊ะกินข้าวเลยได้จะมีหูฟังครับหูฟังเวลาออกไปข้างนอกหรือว่าอะไรเงี้ยใช่มีทั้งแชร์และไม่แชร์แล้วก็มีอะไรอีกกล้องฟิล์มครับกล้องฟิล์มอีกได้ใช่เพราะว่าเราได้เอาบ้างเข้าไปบ้างในเซฟเขาได้ถ่ายอะไรได้เขายิบได้เป่าผมเห็นอยู่เห็นชอบเป่าใช่เพราะว่าบางที่เนี่ยมันไม่มีได้ประผมให้ก็เลยต้องผมไปเองใช่ได้ประผมหนึ่งกางเกงตัวโปรดอันนี้ใส่ที่เซฟเฮาส์ด้วยใส่ที่เซฟเฮาส์ด้วยเพราะว่ามันใส่สบายเราเอาไว้ใส่นอนถ้าวันไหนเราอยากนอนแบบผู้ดีเราใส่ตัวนี้ถ้าวันไหนอยากนอนแบบเขาเรียกว่าสบายๆหน่อยเราจะใส่ตัวนี้ไปหาสั้นหรือไปโปรดสองตัวอันนี้กางเกงของคุณเตตะวันให้มานะฮะใส่สบายใส่สบายมากแล้วจะมีเสื้อนอนนะฮะก็ไม่มีอะไรนะฮะเสื้อนอนเฉยๆอันนี้ก็อันนี้หูฟังปกติไม่ฟังเพลงแบบไม่อยากแชร์แล้วไปสเปชีหมอนนะฮะให้นอนหลับใช่นอนหลับอ้าวต่อไปอันนี้ก็พีคเหมือนกันเออทำไมแบบเอ้ยไอ้หน้าอย่างนี้มันพกหนังสือเหรอเออเรานอนไม่หลับอะไรเงี้ยเราจะชอบเอาหนังสือขึ้นมาอ่านไม่มีความรักครั้งไหนที่สูญเปล่าเออกางเกงในนะก็คือบอกว่าเซฟเฮาส์เนี่ยให้ประสบการณ์ผมอย่างหนึ่งนะว่าเวลาจะไปไหนให้พกกางเกงในไปเยอะๆเอาอย่าเซฟเฮาส์ไปห้างเลยจัดมาเลยจะบอกว่าเมื่อกี้เราก็คุยถึงเรื่องแบบบ้านเซฟเฮาส์กันมาเยอะแล้ววันนี้เราก็เลยอยากระลึกความหลังความสนุกของบ้านเซฟเฮาส์มันมีอยู่เกมนึงซึ่งกันออกมาแล้วกันไม่ได้เล่นเป็นเกมชีน่าอันนี้โอได้เล่นเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกมนี้กันได้เกมนี้เนี่ยคู่แรกนะครับจะเกิดขึ้นระหว่างคุณอัฐพันธ์แล้วก็เข้าตังค์ครับตึกเพราะตึกไปเพราะตึกนะไปตึกจะชนะเพียวเลยเอาเลยอ่ะอะไรอ่ะโดนไป
มันเหนื่อยๆอย่างเงี้ยดื่มโค้กเย็นๆเพิ่มความสดชื่นหน่อยจะบอกว่านะครับทุกคนเกมเมื่อกี้เนี่ยถือว่าเป็นการวอร์มอัพเพราะว่ากันมีเกมของคนจริงมาเล่นกันด้วยกันได้เตรียมไว้แล้วพูดถึงเกมรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้เนี่ยโค้กเขามีโฆษณาชุดใหม่นะที่เนื้อเรื่องเนี่ยเกี่ยวกับเกมแล้วใช้โค้กเนี่ยนะครับเป็นเหมือนสัญลักษณ์แห่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเชื่อมโลกแห่งความเป็นจริงนะครับแล้วก็โลกเสมือนเนี่ยเข้าด้วยกันเป็นการสร้างช่วงเวลาเรียลเมจิกที่แท้จริงเอางี้เราถือโค้กดื่มไปด้วยดูไปด้วยเรียนโรงหนังอะไรเงี้ยใช่ผมเคยเล่นเกมประมาณนี้แบบเขาสู้กันแบบเคยเล่นด้วยเหรอโคตรดูเดือดใช่แบบเหรอใช แต่เพลงอะไรแบบนี้มันฟังแล้วดูรู้สึกแบบโหขนลุกอะไรสักอย่างมนต์ขลังมนต์ขลังเพลงมีมนต์ขลังตามก็ให้จริงๆเกมเนี่ยมันต้องมีคนแพ้คนชนะนะแต่ในโฆษณาตัวนี้เนี่ยเขาแสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแบบไม่สู้กันแล้วเราก็มาเป็นเพื่อนกันมันเกมเมื่อกี้มันอยู่ในเซฟเฮ้าส์ไงเวลาแบบเอ้ยเราสู้กันแต่ว่าพอเราจบจากเกมปุ๊บเราก็คือเพื่อนกันใช่พวกเราเนี่ยแหละใครที่ยังไม่เคยดูนะครับก็เข้าไปดูกันได้เยอะๆเลยนะครับแค่มีโค้กไกลแค่ไหนก็ใกล้กันมันดีจริงโอเคครับถ้าดูจบแล้วนะครับกันขอมาเล่นเกมสานสัมพันธ์ของเรา4คนกันต่อดีกว่าได้เกมผัดกันพริกกติกาคือผู้เล่นต้องใส่ชุดลมแข่งกันเก็บกระดาษด้านสีของตัวเองใครได้มากที่สุดโดยจะมีอุปสรรคเป็นฝ่ายตรงข้ามมาพลิกกระดาษเป็นสีตรงข้ามเพื่อห้ามเก็บทีมไหนเก็บกระดาษสีของตัวเองได้มากที่สุดคือผู้ชนะครับโอเค3 2 1เริ่มไปครับพลิกครับพลิกครับ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 สี่สิบเจ็ดครับถึงเวลานะได้คุยสองนะครับนีโอเนี่ยจะต้องเป็นคนพลิกส่วนกันเนี่ยจะต้องเป็นคนเก็บสีที่กันจะต้องเก็บนะครับเป็นสีดำเมื่อกี้เนี่ยผมทำได้47ใช่ไหมคราวนี้เนี่ยถ้านีโอพลิกได้เร็วเนี่ยไม่แน่โอเค5 4 3 1พี่เอาแล้วพี่เอาเอาของมาห้าสิบเท่ากับว่าเกมนี้เราแพ้ไปโอเคมาถึงเกมสุดท้ายนะครับเกมนี้เนี่ยมีชื่อว่าลูกฆ่าใครจะแตะกติกามีอยู่ว่าทั้ง2ทีมนะครับต้องแข่งกันรับส่งลูกบอลนะครับด้วยเท้าทีมไหนนะครับทำลูกบอลตกพื้นก่อนแพ้มาไอ้นีโอหน่อยตรงมาได้ไอ้นีโอเสียแล้ว
โค้ชเย็นๆครับขอบคุณครับสมานฉันเฮ้ยป้าโชว์เอ็มโชว์เอ็มโชว์เอ็มขอดิขอดิมีแฮะเดี๋ยวถึงเกมจะจบไปแล้วนะครับแต่ว่ามิตรภาพของพวกเราก็ยังคงมีอยู่นะครับแต่ไม่คิดว่าจะเหนื่อยขนาดนี้เฮ้ยใช่เหนื่อยเนาะใช่เหนื่อยมากเหนื่อยจริงดีครับพี่ที่มีโค้กครับวันนี้เฮ้ยไม่ต้องอย่างนี้นิวอ่ะผมเนี่ยต้องบอกว่าขอบคุณมากๆคือวันนี้สนุกมากมาเล่นเกมกันคืออยากมาอีกอยากมาอีกแล้วสิมามามาบอลโค้กด้วยบอลโค้กบอลโค้กวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณโค้งมากๆเลยนะครับแค่มีโค้กไกลแค่ไหนก็ใกล้กันครับตบมือแล้วก็ฝากด้วยนะครับรายการต่างๆจากทีม MTV นะครับสามารถไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมที่ Channel ของ GMM TV ใน YouTube นะครับใช่แล้วครับแล้วก็วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทั้ง2คนมากๆทั้งเข้าตังแล้วก็ Neo นะครับที่มาร่วมรักกลับด้วยกันแล้วก็เล่นเกมกับเราวันนี้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับก่อนที่จะไปกันตามธรรมเนียมของรายการของเราต้องถ่ายรูปโพลารอยด์ก่อนนะครับทำนองอยู่ในตัวเองอะไรวะเนี่ยมามาไปพี่ออฟได้ข่าวว่าเป็นคุณครูคุณปิ๊กอยากให้ฟังพี่เขานั้นสปีกอังกฤษแล้วคุณจะไม่คาดคิดเพราะเขาออกเสียงชัดกว่าคุณแอนดูบิ๊กมาตามแต่เรื่องภาษามันไม่ใช่เรื่องหน้าทีเพราะผมชอบดูรูปพี่เขาในไอจีโอ้โหป่าปี๊ดใส่หมวกใส่แว่นซะเหมือนคนขายลอตเตอรี่เลยไอ้พี่ชมพูเนี่ยต้องขอโทษขอโทษบิ๊กออฟจากใจเพราะผมไม่ได้คิดในสิ่งที่พูดไปตัวพี่ดูดีจะไม่เหมือนใครบอกเลยว่าน้องคนนี้อยากร่วมงานกับพี่สุดหัวใจโอเคครับวันนี้นะครับเราขอตัวไปนอนก่อนแล้วกันนะครับฝันดีราตรีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอขอบคุณโค้กแค่มีโค้กไก่แค่ไหนก็ใกล้กันมาห้ามไม่ให้ฉันรักก็ไม่ต้องน่ารักถึงหน้าแบบเนี้ยมีรักมีลงหลอกยากเลยคนไม่ใช่ผักได้ไปแล้วห้ามทำสลับทำใช่ไหมมาห้ามไม่ให้ฉันคิดเธอเองและแอบคิดถ้าคืนน่ารักอีกนิดฉันคงเป็นทาสเธอเธอช่างดูดีใส่ใจดูยิ่งดูยิ่งดีกว่าเธอรักเธอจนหยุดหายใจ